딸아내 와이프한테 얘기하고 이혼 진행하기로 약속했거든요. 그만한 확신도 없었다면 여기까지 오진 않았겠죠? สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาเป็นลูกแบบพูดน้อยต่อยหนักโอ้ก็คือเป็นลูกคุณนะคะแบบลูกมหาเศรษฐีของเกาหลีแห่งโกซานนะคะแต่ไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านเขาก็คือยอดายองนะคะจากเรื่อง A World of Mary Cooper นั่นเองค่ะซึ่งก็แบบเป็นเมียน้อยแบบปังๆแซ่บๆไม่มีการตกตีใดๆก็คือแบบจิตวิทยาสงครามประสาทมากนะคะฮันโซฮีเขาสวยแบบสวยสะกดทุกสายตามากนะคะคือนายลี่ก็คือแบบไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามแกะลุคเมคอัพที่เขาแต่งในเรื่องนะคะออกมาทำเป็นครีเอทในลุคนี้เลยนะคะเพราะว่าอินกับละครเรื่องนี้มากๆนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยมาเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นออยล์ฟิตคัทนะคะอันนี้เตรียมผิวก่อนนะเพราะว่าลิลลี่รู้สึกว่าผิวของยอดายองอะจะแบบค่อนข้างไม่โกลว์เท่าไหร่เป็นผิวแบบสไตล์แมทมากกว่านะลิลลี่รู้สึกว่างานผิวของเขาเป็นงานผิวแบบลูกคุณมากก็คือแบบเป็นเศรษฐีไงเป็นแบบเกิดมาก็คือแบบรวยพ่อตามใจทุกอย่างอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ก็เลยมาเครียดเรื่องผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นสิวอยู่เราจะมีสิวไม่ได้เลยก็เดี๋ยวจะกลบรอยสิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอีแทโอเนี่ยเขาจะนอกใจกลับไปหาเมียเก่าเขาก็จะพยายามแต้มให้หมดเลยนะตรงไหนที่แบบเป็นรอยจุดด่างพร้อยของใบหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าของยอดายองอ่ะคือเนียนกริบมากนะคะแต่ว่าแบบดีเทลเมคอัพส่วนอื่นก็คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นโซวาซูอันนี้นะคะเป็น perfecting cushion ex ซึ่งลิลลี่ใช้เป็นเบอร์21มันสวยมากเป็นตลับที่แบบสวยมากๆก็คือเหมือนกับแต้มคอนซีลเลอร์ไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้คูชั่นตกทับแล้วก็เกี่ยพร้อมกับคอนซีลเลอร์ไปเลยลิลลี่ชอบวิธีนี้นะรู้สึกว่ามันจะดูเป็นผิวดีแล้วก็ให้การปกปิดที่โอเคด้วยฉันจะแบบไม่ยอมให้อีแทโอกลับไปหาเมียหลวงของเขาหรอกมีอินเนอร์แต่ลิลลี่ชอบเรื่องนี้มากคือแบบยกให้เป็นเทียร์หนึ่งของหนังเกาหลีในตอนนี้เลยอะคือดูเรื่องนี้ปุ๊บเรื่องอื่นรู้สึกจืดไปเลยอะขนาดนั้นน่ะคือลิลลี่ชอบมากลิลลี่รู้สึกว่าแบบทุกคนแสดงได้ดีมากๆแล้วแบบถึงพริกถึงขิงมากดูแต่ละตอนแล้วแบบเกิดเป็นโรคซึมเศร้าไบโพล่ารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดใครเป็นคอหนังเกาหลีหรือว่าชอบละครอะไรแบบเนี้ยควรจะไปดูคือมันไม่ใช่แบบหนังไว้ตบตีกันนะคะคือเป็นหนังแบบที่แสดงถึงอารมณ์เหมือนเขาจ้างอันนี้เรียกแบบไปโฆษณากับเพื่อนทุกคนจนเพื่อนหาว่าเรียกเป็น PR ละครเรื่องนี้ประจำประเทศไทยแหละกับวินจี้คนนึงที่จะบอกว่าเรียกได้อันนี้มาจากจีนเว้ยคือแบบเหมือนเป็นการที่เราไม่ได้พบแพทย์ใช่ปะแล้วคือหน้ายอดายองมีความแบบวีเชฟอะเขาแบบเป็นคนผอมไงแต่ยอดายองอันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะหมูยอดายองหมูยอยำหมูยอมากกว่าที่จะเป็นยอดายองเฉยๆก็เลยแบบต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่ามันจะสามารถลิปติดหน้าให้ดูเรียวดูวีขึ้นได้นะเพราะว่าเขาให้ไปทำตรงแถวๆหลังหูอันนี้เป็นกล้องใหม่ด้วยแหละที่เราใช้กันอยู่รีบไปลงทุนซื้อมาเพื่อคุณภาพคลิปที่ดีกว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ารู้สึกว่าดีขึ้นไหมหรืออะไรยังไงอุ๊ยคุณแม่ผมเกือบแหว่งอุ๊ยเหมือนจะได้ผลแต่ว่าผมเกือบแหว่งอะคือแบบลิลลี่ติดไปโดนลูกผมเลยลิลลี่เป็นคนลูกผมเยอะอะเอานี้ออกแต่ให้มันเนียนทุกคนดูความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้เห็นป่ะว่าแบบมันมีความแบบลิฟต์ขึ้นนิดนึงเฮ้ยนวัตกรรมคนจีนนี่มันสุดยอดไปเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามไปทาคิ้วกันก่อนตรงนี้รู้สึกว่าคิ้วของยอยยองอะเขาจะมีความตรงนะคะแล้วก็แหงนขึ้นไปอะอธิบายยังไงดีมันจะไม่ติดกับโค้งลงมาแบบของลิลลี่อะค่ะก็จะต้องมีการใช้คอนซีลเลอร์ช่วยประมาณหนึ่งเท่าที่จะทำได้นะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้กับแปรงหัวตัดแบบนี้แล้วก็ลบหางคิ้วตรงนี้ไปเลย
นี่จากรูปนะก็คือจะเขียนคิ้วไม่เข้มมากนะจะแบบเหมือนเป็นการเคลือบขนคิ้วไปเลยแล้วเดี๋ยวจะใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลอ่อนของ Etudeอันนี้นะคะวิธีการเคลือบขนคิ้วของเอลลี่นะก็คือปัดกลับนี้นะคะสีมันจะได้อ่อนแล้วก็ค่อยปัดย้ำอีกทีแล้วก็ปัดกลับย้อนให้มันเคลือบเส้นขนให้มันอ่อนแล้วก็จัดทรงเขาเราจะค่อยๆเขียนเบาๆหรือที่ใช้ในฝั่งที่เป็นแบบขุ่นนะคะตัดรูปคิ้วให้แบบเป็นแนวตรงปกติที่จะเขียนลงมานี่ก็จะเขียนแบบเหินนิดนึงให้มันแบบขนานไปกับตาเรานิดนึงอันนี้แค่เติมนิดเดียวนะคะเพราะว่าคิ้วเขามันไม่ได้เข้มมากเหมือนแบบเขาจะเน้นเป็นแบบสีชิมเมอร์ให้ตามันดูสว่างแล้วก็เน้นขนตาที่แบบจับกันเป็นช่อๆก็คือใส่ไว้รุ่นชอบก็เดี๋ยวจะใช้ของ Innisfree อันนี้นะคะเป็นพาเลตแบบ Eye Shadow Cherry Blossom นั่นเองเดี๋ยวจะใช้เป็นสีแบบชมพูเหลือบๆแบบเนี้ยในการที่จะทาให้ทั่วเปิดตาเป็นเยอะนิดนึงใช้แบบเบามือนะให้มันมีแบบสีนิดๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กับสีอันนี้นะที่ออกแนวแบบน้ำตาลตุ่นๆหน่อยนะคะในการที่จะแบบเพิ่มมิตินิดนึงเราไม่คัดเบ้าแน่นมากเพราะว่าเยอดายองเขาแบบแต่งตาเบามากเน้นขนตาฟิ้งๆอย่างเดียวแล้วก็สังเกตว่าใต้ตาจะแบบมีความเป็นดอลลี่อายนิดนึงแบบดูเด็กเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยอันนี้ใช้กับสีเดิมที่คัดเบ้าเมื่อกี้นะคะลงด้านใต้ด้วยวิธีดัดขนตาแบบเกาหลีอ่ะจริงๆเอลลี่เคยบอกไปแล้วสอนแบบละเอียดไปแล้วอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะในคลิปแต่งหน้าสไตล์นางเอกซีรีส์เดี๋ยวเอลลี่จะขึ้นไว้ให้นะคะมีแต่คนถามว่าพี่เอลลี่ทีมไหนคะตอบเลยตรงนี้ว่าทีมงานค่ะเป็นทีมงานคุณภาพมีการ PR ซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนออกมาตั้งแต่ตอน1บ้าจริงฉันเหมือนกับได้เงินกับส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยแต่ก็คือไม่ได้เลยแล้วยังแถมเสียสมาชิกค่าพรีเมียมของวิวไปอีกตั้ง119 บาทบ้าจริงฉันงงไปหมดลิลลี่ไปดัดขนตามาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนเทคนิคสำคัญของลุควันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะใช้เป็น Lash King ของ Majorica Majorca นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Expander ลองมันจะเป็นแบบหัวหวีแบบนี้ค่ะซึ่งลิลลี่อยากจะใช้อันนี้เพราะว่ามันจะทำให้ขนตามันดูแบบเป็นเส้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแหนบมาการจัดให้มันเป็นช่อๆด้วยคือลิลลี่เช็ดก่อนออกก่อนเห็นป่ะพอลิลลี่แบบสกิดไปที่ขนตาเส้นแรกเหมือนมันจะมีขนอยู่ในอันนี้ปัดแค่ทีละส่วนนะคะแล้วก็ใช้แหนบในการแบบทำให้มันรวมกันขยี้ตรงโคนให้มันเข้มๆแล้วก็ตรงไปขนตามันจะแบบกลายเป็นผิวมันจะไม่ค่อยมีความเข้มมากเท่าตรงโคนนะเราจะเน้นบริเวณโคนจับให้มันเป็นช่อเนี่ยตรงบริเวณปลายให้มันแบบแบ๊วขึ้นมาออกไหมปัดย้ำไปอีกทีเน้นให้มันเป็นช่ออีกทีไลเนอร์ยอดายองเป็นไปตามรูปตาใช้เป็นเพนซิลไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะอันนี้ลิลลี่ซื้อจากญี่ปุ่นนะเป็นแบบรูปอลาดินแบบจินนี่น่ารักมากเลยแต่ว่าลิลลี่คิดว่าลิลลี่น่าจะซื้อที่ร้านมาซึโมโตะนะคะเขียนเข้าไปข้างใต้นิดนึงให้มันเชื่อมกันกับขนตาล่างนะเขียนเบาๆนะระวังช่อขนตาที่เราจับเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้แปรงแบบนี้นะคะในการที่จะเบลนด์ข้างใต้ให้มันดูแบบละมุนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวคุณอีแทโอเขาจับได้ว่าเราแต่งหน้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สไตล์นันดาอันนี้นะจ๊ะที่มันเป็นแบบไฮไลท์แบบหมุกๆอันนี้ให้มันเป็นดอลลี่อายขึ้นมาป๊อปขึ้นมาเดี๋ยวตรงปลายตาใช้สีน้ำตาลกับอันนี้ผสมกันเพราะว่ามันจะต้องแบบมีการไล่ระดับให้มันเข้มนิดนึง
คนที่แบบมีปัญหาชีวิตที่แบบเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาเราต้องมาระแวงซะเองอะไรเงี้ยเอ้าตกตัวอย่างยิ่งใหญ่เห็นภาพก็ต้องแบบทำให้มันเศร้าเข้าไปอีกนอนน้อยนอนไม่พอมีถุงใต้ตาไปอีกแต่ว่าอย่าไปใช้สีน้ำตาลแบบเทามากนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกคุณหนูเนาะมันอาจจะดูแบบหมองคล้ำเกินนะก็ใช้นิ้วแบบเกลี่ยเกลี่ยหน้าคือไม่เหมือนเลยแต่ก็คือแบบมีเหมือนกันแหละความยอดายองอะเนาะหน้าก็ต้องเรียวนิดนึงก็เดี๋ยวจะใช้ฮูล่าไลท์เหมือนเดิมนะคะของ Benefit อันนี้นะจ๊ะเหมือนเดิมในการที่จะไลท์หน้าคือลิลลี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีสันตรงเนี้ยชัดแต่ว่าเป็นคนหน้าเรียวเฉยๆแล้วเราก็ทำการติดสติกเกอร์ไปแล้วซึ่งเอาจริงๆก็คือสูญเสียไปมากกว่าจะติดได้นะเพราะว่าบางอันนะลิลลี่ก็ลงแป้งเกินจริงๆอาจจะต้องแนะนำให้ทำก่อนแต่งหน้านะคะเราก็จะบอกว่ายอดายองเขาหน้าผากแคบแหละเขาไม่ได้หน้าผากกว้างเท่าลิลลี่ลิลลี่อาจจะไฮไลท์ด้านบนให้มันดูแคบลงนิดนึงแล้วก็เอาผมมาปิดๆอาจจะได้มีความใกล้เคียงเขามากยิ่งขึ้นคือจะเป็นสันจมูกที่แบบตรงลงมามันแบบไม่ได้เป็นจมูกแบบแท่งแหงนลงมามันจะเป็นแบบตรงอย่างเงี้ยแบบสวยดีคล้ายๆฝรั่งลิลลี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของยอดายองมีความอินเตอร์มีความญี่ปุ่นและฝรั่งอยู่ในหน้าเขาด้วยคือแบบเอ้ยแปลกเหี้ยแบบหน้าก็ไม่ได้เหมือนจมูกคนเกาหลีปกติอันนี้ในสิ่งที่ลิลลี่คิดนะลิลลี่มองว่าเขาแบบฝรั่งญี่ปุ่นอยู่ในหน้าเดียวอ่ะคือสวยมากเลยอ่ะคือแบบมีความอินเตอร์มีความหมวยมีความแบบลิลลี่ชอบเขามากตอนนี้คือขึ้นไปเข้ากับเทียร์หนึ่งของแบ็คพิงค์ที่ลิลลี่รักตลอดกาลและตลอดไปก็คือมีฮันโซฮีเป็นไอดอลในความสวยอยู่ในนั้นสวยมากเลยลิลลี่ชอบทีนี้เรามาเซตแป้งกันโดยจะใช้เป็นของ Hello Happy เบอร์2ของ Benefit นะคะอันนี้คือน่ารักมากคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเคยเป็นตลับเก่าที่แบบลิลลี่ชอบมากๆก็คือเขาจะให้ผิวที่แบบดูนวลดูไบรท์ขึ้นนะแล้วแบบผิวของดาคยองในเรื่องเนี้ยคือดูแบบเป็นแบบนั้นก็คือเดี๋ยวลิลลี่จะเซตให้มันแบบแมทหน่อยนะ3 in นาอันนี้นะคะเป็น The Highlighter ที่ลิลลี่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมากเกินจะแอบไฮไลท์แบบแอบเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดูผิวดีแบบในชาติตระกูลของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคือแบบเป็นผิวดีนะแอบเติมนิดนึงเอาไฮไลท์มาเติมนิดนึงเพิ่มความแบบเปิดหมดตานิดนึงใช้ Cheek to Cheek นะคะอันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury สี Pillow Talk นะคะก็คือจะปัดแบบเบาๆวนๆน้อยมากๆเพราะว่าเขาจะไปเน้นกับสีปากของเขาซึ่งสีปากของยอดายองอ่ะมันจะเป็นสีแบบออกแนวชมพูแบบเข้มๆนิดนึงอันนี้นี่คือเบาๆนะทีนี้เดี๋ยวเราจะทาปากเดี๋ยวจะใช้เป็นของ Etudy นะคะอันนี้เป็นสี Better Lips Velvet สี HL001 นะคะใช้เป็นของ Holika Holika Tint Bomb นะคะ Pico อันนี้คือแบบเป็นสี04 Cherry Coke Border คือน่ารักมากเขาจะแบบปากไม่วาวเลยนะจะเป็นปากแบนขอบคุณที่ติดตามชมลุคนี้จนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคของยอดาคยองลุคนี้นะคะก็คือเป็นลุคแบบที่ลิลลี่เอามาอะแดประหว่างผมแดงกับผมดำตอนที่กำลังเป็นเมียน้อยวัยละอ่อนจนมาถึงเป็นคุณนายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาก็เป็นแบบนี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วถ้าเกิดสมมติมีอะไรเมามอยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรืออยากดูความเห็นของทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย